สนับสนุนโดย Be Nice ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นฮาดาระบบโลชั่นโยมทั้งสองนั้นมีอะไรก็ว่ามาคือหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อหนูก็ได้นะคะแต่ว่าหนูเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษสามารถมองเห็นวิญญาณได้อะค่ะดูท่าทางนะโยมไม่ใช่คนโกหกเลยนะอาตมาเชื่อโยมผมกะไว้แล้วว่าหลวงพ่อต้องเชื่อแต่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยหลวงพ่อต้องไม่เชื่อแน่ๆถ้างั้นโยมก็ไม่ต้องเล่าอ้าวหลวงพ่อให้โยมศรีกาเป็นคนเล่าค่ะคือหนูบังเอิญไปรู้จักกับวิญญาณตนหนึ่งอะค่ะแต่เขายังไม่ได้ตายนะคะเขาแค่วิญญาณหลุดออกจากร่างอะค่ะหลังจากที่ตามหาร่างอยู่นานตอนนี้เขาก็ได้เจอร่างของเขาค่ะแต่ตอนนี้ทำยังไงเขาก็ไม่สามารถเข้าร่างของเขาได้เลยค่ะหลวงพ่อโยมก็เลยอยากรู้ว่าเพราะอะไรค่ะหนูอยากจะช่วยเขาอะค่ะหนูอยากให้เขากลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งค่ะแสดงว่าวิญญาณตนนี้นะยังไม่ถึงคราวตายที่ผ่านมานะถือว่าเป็นคราวครบเก่าของเขาแล้วหลวงพ่อพอจะรู้ไหมครับต้องทำยังไงวิญญาณเพื่อนของพวกเราเนี่ยจะกลับเข้าร่างได้อาตมาน่ะยังไม่เคยวิญญาณหลุดออกจากร่างเลยแล้วจะให้อาตมารู้ได้ยังไงล่ะแกทำไมไม่ไปเรียนนั่นนี่แกรู้ไหมเนี่ยว่าอาจารย์ถากถึงแกเยอะมากๆเลยนะและที่สำคัญอ่ะนะถ้าแกไม่ไปเรียนแกจะไม่จบเอานะเว้ยเนี่ยก็เป็นปีสุดท้ายของพวกเราแล้วนะเออขอบใจพวกแกมากที่เป็นห่วงฉันแต่ฉันติดธุระสำคัญจริงๆอ่ะคงไปเรียนไม่ได้ธุระสำคัญธุระสำคัญอะไรของแกจะสำคัญกว่าการเรียนเลยเหรอให้พวกเขาช่วยป้าแกแกจะได้รีบไปเรียนพวกแกช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกถึงฉันบอกไปแกก็ไม่เข้าใจฉันหรอกเอาเป็นว่าถ้าฉันจัดการธุระสำคัญนี้เรียบร้อยแล้วฉันจะกลับไปเรียนเฮ้ยหมายความว่าไงอะแกเมื่อกี้ฉันก็ไปทำเรื่องดรอปเฮ้ยนี่มันซีเรียสมากเลยนะเออฉันก็ซีเรียสมากด้วยก้าวมันห่างแค่คำนึงนะเว้ยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ปะฉันหวังว่าแกคงรู้ว่าแหละว่าแกทำอะไรอยู่อ่ะฉันเชื่อใจแกคุณก้าวคงเป็นห่วงคุณมากนะครับถึงขนาดกับยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ดูแลร่างของคุณล้อเล่นใช่ไหมครับเมื่อกี้หลวงพ่อแค่อ่ำเล่นน่ะเลยไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมครับอาตมาเป็นพระนะโยมพระน่ะโกหกไม่ได้หรอกมันผิดศีลแล้วเรื่องที่เพื่อนผมบอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยให้มาหาพระเพราะว่าพระสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับพระน่ะก็เป็นคนนะโยมเพียงแต่ว่าพระน่ะต้องถือศีล227ข้อแล้วก็ต้องศึกษาพระธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราน่ะไม่มีวิชาอาคมหรือแม้แต่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจหรอกนะโยมเอาไงดีอะคิมฉันว่าท่านคงไม่รู้จริงๆอะอืม
ถ้าไม่มีอะไรแล้วอาตมาต้องขอตัวก่อนนะโยมนี่ก็ใกล้เวลาเพลแล้วค่ะๆงั้นลาละค่ะเจริญพรน่าจะเอะใจตั้งแต่ที่แรกพระนะไม่ใช่หมอผีจะมารู้เรื่องพวกนี้ได้ไงอ่ะอ๋อแน่ถือว่ามาช่วยหลวงพ่อก็กวาดลานวัดก็แล้วกันไหนบอกไงว่ากวาดลานวัดจะได้บุญยังจ๋าแล้วนี่เรื่องคุณพ่อเอาไงต่อจะไม่รู้เลยอ่ะจะค่อยกลับไปคิดต่อที่บ้านแล้วกันเฮ้ยมีหนังสือตั้งหลายเล่มยังไม่ได้อ่านอ่ะฉันว่าในนั้นน่าต้องมีอะไรดีๆอยู่บ้างอ่ะอะไรอ่ะฉันไม่อยู่ใครจะคุยกับคุณถ้าฉันไม่อยู่ใครจะคอยดูแลคุณไม่เป็นไรรอให้คุณหายดีก่อนฉันค่อยไปเรียนก็ได้ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าตัวเองจะทำให้คุณก้าวต้องเดือดร้อนขนาดนี้ไม่ใช่ความผิดคุณหรอกครับเธอเต็มใจที่จะดูแลคุณเองผมน่าจะตายไปซะนะอยู่ไปแบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีเป็นวิญญาณก็เข้าร่างตัวเองไม่ได้แถมร่างกายยังต้องเป็นภาระให้กับคนอื่นอีกอย่าไปคิดแบบนั้นสิครับตอนนี้เนี่ยคุณกำลังเครียดเอาเป็นว่าเราไปจากที่นี่ก่อนแล้วพอคุณสบายใจเนี่ยเราค่อยกลับมาผมไม่รู้จะไปไหนบ้านคุณไงครับที่ไหนล่ะครับผมอยู่ที่บ้านเช่าแห่งไม่ไกลจากที่นี่นะดีงั้นเราไปกันเลย